แมวไทยโบราณเนี่ยนะครับหมายถึงว่าแมวที่มันเกิดขึ้นมากับโลกเกิดขึ้นมากับโลกแล้วมันก็อยู่ในป่าเพราะต้นตระกูลของแมวไทยก็คือเสือไซบีเรียทั้งหมดบันทึกไว้ทั้งหมดมี23สายพันธุ์แล้วเป็นแมวร้ายให้โทษ6ชนิดห้ามเลี้ยงในบ้านก็เหลือเป็นแมวบางคนที่เลี้ยงอยู่ในพระราชสำนัก17ชนิดแมวไทยโบราณที่หลงเหลืออยู่ทั่วโลกปัจจุบันเนี้ย4สายพันธุ์แล้วก็มี3สายพันธุ์ต่างประเทศจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลกแล้วอย่างวิเชียรมาศจดทะเบียนเป็นสัตว์พันธุ์แท้ของโลก2471อังกฤษจดแล้วก็แมวสีสแมวโคราชหรือแมวสีสว่างอเมริกาจด2509แล้วก็อินเดียเอ้ยแมวโคนจาอินเดียจดตั้งชื่อว่าบอมเบย์แล้วมีอีกสายสุภลักษณ์เนี่ยครับยังไม่จดทะเบียนและตอนนี้ผมก็คิดว่าเราจะอยากจะรวมตัวกันแล้วปัดแมวสุภลักษณ์ดั้งเดิมของโลกเนี่ยจดทะเบียนเพราะฉะนั้นแมวไทยปัจจุบันนี้ทั่วโลกยอมรับว่าเป็นแมวฉลาดแล้วก็สวยที่สุดของโลกแมวไทยเนี่ยนิสัยเหมือนคนไทยว่านะจะเอาแมวไทยไปผสมกับแมวต่างประเทศรูปร่างลักษณะได้เหมือนแมวไทยแต่นิสัยไม่ถ่ายทอดอย่างนี้นิสัยเขาก็เลยบอกนิสัยเหมือนคนไทยแล้วผมก็ยังไม่รู้ว่าคนไทยนิสัยเป็นไงสงสัยดื้อฉลาดหัวดีเป็นตัวของตัวเองรักบ้านรักถิ่นที่อยู่ผมนี่ก็เป็นผู้ที่รักแมวไทยมากนะครับแล้วผมก็ขออยากฝากให้ผู้ที่รักแมวหันมาช่วยกันอนุรักษ์มรดกของชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เล็งเห็นว่าแมวไทยเป็นสัญลักษณ์ของชาติช่วยกันอนุรักษ์มรดกของชาติให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไปครับ